วันนี้พบกับเรา2คนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ไอคอนสยามเซ็นทรัลค่ะที่นี่นะคะก็ได้เปิดโซนใหม่นะคะก็จะเป็นซูเปอร์พาร์คไทยแลนด์ค่ะก็จะเป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่นะคะผ่านการออกกำลังกายเป็นอะไรที่ดีมากใช่ไหมน้องฟิลใช่แล้วค่ะทุกคนและที่นี่นะคะที่ฟิล์มเห็นก็จะมีหมด3โซนหลักๆนะคะโซนแรกก็จะเป็นดินแดนผจญภัยค่ะ Adventure Area ค่ะและโซนที่2นะคะก็จะเป็นเกมอารีนาค่ะสังเวียนเจ้าแห่งเกมนะคะแล้วก็โซนสุดท้ายนะคะจะเป็นฟรีสไตล์นะคะก็จะเป็นฟรีสไตล์ฮอลล์นะแล้วก็ที่นี่นะคะพิเศษที่ซูเปอร์พาร์คไทยแลนด์เนี่ยก็จะพบกับเมาส์นะคะสะพานที่จะพาคุณไปตื่นเต้นนะคะกับกิจกรรมที่สนามสิงห์นาทีค่ะก็จะมีทั้งสเก็ตแอนด์สกูตเวิลด์นะคะแล้วก็โลกติดล้อค่ะค่ะแล้วก็จุดเด่นของที่นี่นะคะก็จะเป็นราคาบัตรรวมบริการให้ยืมอุปกรณ์ที่จำเป็นครบครันทั้งรองเท้านะคะก็จะมีทั้งรองเท้าสเก็ตน้ำแข็งหมวกกันน็อกสเก็ตบอร์ดสกูตเตอร์แผ่นรองเพื่อความปลอดภัยนะคะไม้เบสบอลและลูกบอลนะคะแล้วก็ของอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่เขาเนี่ยให้เราใช้นะคะแบบโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะค่ะพี่ฟิล์มเป็นอะไรที่ดีมากนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยไปไปกันตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โซนกินแอนด์เวิร์ดซิตี้ค่ะแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปแลนด์ด้านในกันสถานีตรงนี้เลยตัวใหญ่อยู่นะขึ้นจากทางวิวได้เลยไปกันเลยที่เราสองคนเล่นกันอยู่เนี่ยก็จะเป็นคิดแอดเวนเจอร์ซิตี้นะคะสำหรับน้องๆเด็กๆแล้วก็ยังมีโซนผู้ใหญ่อีกนะที่แบบว่าเราสามารถเล่นได้มีหลายโซนมากที่อยากมาเล่นกันอ่ะเราไปลงข้างล่างมีสไลเดอร์อ่ะไปสไลเดอร์กันโซนต่อไปนะคะก็จะเป็นซูเปอร์ฮูใช่ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าโยนบาสนะคะเหมือนเล่นบาสอะไรแบบนี้ก็จะมี1นาทีต่อ1รอบนะคะก็กดปุ่มสตาร์ทแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยแล้วก็มาดูว่าสกอร์ของเราเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะคะค่ะตอนนี้สนุกไหมฮะสนุกมากไม่เหนื่อยอ่ะจริงๆคือออกกำลังกายต่อไปนะคะเราก็จะมาเล่นFlying Fox กันค่ะค่ะนี่นะคะเรามาดูกันว่าเขาจะเล่นกันยังไงนะแต่ที่พี่ของพี่เห็นเนี่ยก็คือเหมือนเราจะจับเชือกเชือกป้าแล้วก็ไปทำให้สิ่งกีดขวางด้านหน้าล้มใช่ค่ะที่บินเลยอะชอบเหรอความรู้สึกเป็นไงบ้างพี่ฟิลแบบมันวื้อลงไปแรงมากแต่คือแบบมันสบายอย่างนี้แหละพ่อต่อไปเราไปเล่นอะไรต่อเนี่ยนี่บาสอันนี้ดีกว่าพ่ออ๋อชุดบาสนี่คือสตรีทบาสสเก็ตบอลนะครับใช่แล้วค่ะคุณสามารถดังได้แต่อย่าโหนอย่าเกี่ยวตะข่ายหลีกเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแบบมีในกฎต่อไปนะคะเราก็จะมาเล่นโซนที่เหมือนสกีใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นสกีซิมูเลเตอร์เนาะแล้วก็มีสโนว์บอร์ดด้วยได้อยู่ใช่ไหมครั้งแรกนี่ได้ขนาดนี้สุดยอดแล้วดูดิเขาเกรงมากนะพี่ฟิล์มใช่แต่ว่าที่นี่เขาเน้นออกกำลังกายจริงๆแหละฟิล์มว่ามันดีนะว้าวเป็นไงพี่ฟิล์มสนุกไหมสนุกมากต่อไปเล่นอะไรดีโซนต่อไปนะคะที่เราจะเล่นก็จะเป็นไอสเก็ตติ้งแพลตฟอร์มใช่แล้ว
ีนะคะบาย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 มาพี่เฟรมซ้อมก่อนแล้วตอนแต่มาทำท่าเบสิกก่อนค่ะเอ็นไปข้างหน้าทำขาตุ้ยตอแต่ตอแต่เหมือนต้องอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้เราก็เล่นอยู่ที่โซนไอสเก็ตติ้งแพลตฟอร์มนะคะก็รู้สึกว่าสนุกมากใช่ไหมน้องฟิลใช่เราคือชอบมากฟิลรู้สึกว่าชอบเหมือนกันแต่ว่าฟิลต้องฝึกอีกนิดหน่อยนะคะถึงจะเล่นคล่องใช่ตอนนี้เราก็จะมาเล่นที่โซนสเก็ตแอนด์สกูเบอร์ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเซฟตัวเองก่อนนะคะโดยการใส่สนับเข่าแล้วก็สนับศอกแล้วก็ใส่หมวกด้วยที่ซูเปอร์พาร์คไทยแลนด์นะครับเซฟตี้ดีมากนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยมานะครับสนใจสามารถแวะมาได้นะครับถ้าเกิดเล่นไม่เป็นก็มีพี่สตาฟนะครับคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับตอนนี้นะคะเราก็เล่นโซนสเก็ตแอนด์สกูเบอร์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาโซนอื่นมาเล่นกันอีกค่ะบ้ายน้องฟิวอยากเล่นโซนไหนอยากเล่นจัมป์จัมป์ไปดูไปดูเลยโซนต่อไปนะครับก็จะเป็นแทมเพลินนะครับใช่พร้อมเลยมิจ๊ะพร้อม1แทมเพลินเล่นได้1คนไปค่ะเราจะไปกระโดดดึงๆกันไปได้ค่ะแม่เดือนจะเล่นด้วยเหรอแม่ไหวเปล่าไหวสิไหวนะไปไปนะคะเราก็จะมาเตะบอลนะคะก็จะเป็นโลโบคีเปอร์ค่ะเย้แล้วไหมคะพร้อมด้วยมาพี่ขอกันนะโอ้โหคณะคนนักฟุตบอลชัวอันนี้ยังไม่เคยเตะเลยนะนี่ครั้งแรกเลยเหรอใช่พี่เฟรมคิดว่าจะได้กี่โลกสองแต่อันนี้มันไกลอยู่นะไกลเหรอเตะแรงๆเตะแรงๆอย่างนั้นเลยอ่ะเตะโดนคนหรือเปล่านะครับพร้อมเตะเลยพี่เฟรมสไตล์เอาตั้งชื่อลูกเมื่อกี้หน่อยได้ไหมชื่อว่าลูกอะไรดีสไตล์น้ำเนินโซนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นรถกันนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นเกมฟุตบอลนะครับระหว่างทีมพ่อแม่กับลูกๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจริงๆใครก่อนวางแผนนิดนึงไปฝั่งของพยาบาลแผนก่อนเดี๋ยวแม่เป็นประตูนอนพับให้มิดไปนอนเลยเหรอแล้วเดี๋ยวพ่อจะเป็นกองหน้าเองไปวางแผนแค่นี้แหละก็คือว่าน้องฟิวจะนอนหลับแล้วบังบังOh,
เดี๋ยวเราไปเล่นฝั่งน้องดีกว่ามาค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเล่นเห็นเขาบอกว่าเล่นได้ครั้งละ1คนค่ะเดี๋ยวพี่จะเริ่มก่อนไปก่อนไม่ลงตัวนะเล่นก่อนอ้าวไปพี่เป้เลยพ่ออะไรนะน้องเหมือนตียุงอ่ะปัดยุงอ่ะยุงอยู่ไหนพ่อบอกว่าเอาแรงที่มีทั้งหมดอ่ะไปตบยุงที่บ้านดีกว่ามันเป็นกำลังใจเดี๋ยวจะคือเขิมแล้วก็ตีได้โอเคโอเคเฮ้ยมาแรงด้วยเฮ้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 ยแม่ค่อยมาตีเทนนิสก็ไม่ได้มาตบยงบอกแม่ถ้าจะตบยงไปตบบ้านเราดีกว่าดูดิดูพ่อน้องเร็วไม่ได้สักลูกตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โซนนินจาสแควร์นะคะค่ะคิดว่าใครจะทำเวลาไวกว่ากันไม่รู้เหมือนกันเขาจับเวลาพี่ครับคนที่ทำเวลาไวที่สุดกี่นาทียังไม่มีแบบจับเวลาจริงจังครับผมอ๋อยังใช่ไหมฮะยังไม่มีสถิติขึ้นไม่ขอถอนตัวนี่มาในออกกันแล้วใครเริ่มก่อนน้องๆตัวเล็กๆเขายังกล้าแล้วอยู่ๆแม่บอกว่าแม่ขอถอนตัวได้ไหมฟิล์มดูหน้าเดี๋ยวสิ้นละไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องแม่กลัวเชื้อเขาค่ะแม่กลัวเชื้อเขาค่ะเขาเป็นโซ่เขาโซ่นะแม่พร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเริ่มแม่เป็นไงบ้างเหนื่อยป่ะเหนื่อยเหนื่อยอ่ะสนุกป่ะมาสนุกมากมาเฟลเกมนี้เป็นไงลูกมันแบบโยนโยนโยนแล้วให้โดนปังเลยพอดีตอนนี้เราได้9คะแนนแล้วเหรอเป็นคืออะไรเอ่ยเป็นเบสบอลสนใจไหมสนใจไหวปะไม่ไหวโอ้โหนี่มันน่าตีมากมาดูพวกเราเล่นดิมาแล้วโอ้โหโดนด้วยไม่ใช่เราเขาโอ้ยโดนปะไม่โดน wind upมันจะโดนได้ไงมันจะโดนได้ไงมาแล้วโอ้โหแม่คือท่าเขาอ่อนแอมากเลยอ่ะไม้มันหนักเอาไม้มันหนักโอเคโอเคไปแล้วไปตีเป็นไรคะต้องได้สักลูกแล้วเลยหรอต่อไปนะคะฟิล์มก็จะเล่นอันการนะคะพี่เขาบอกว่ายากมากก็จะเป็นเทปพิซซึ่งนะคะพิซซึ่งก็จะเป็นเหมือนพวกเลยค่ะทีนี้ถึงมันเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะเขาบอกว่ายากเดี๋ยวฟิล์มจะลองดูเพราะว่าอันเนี้ยที่น้องฟิล์มกำลังเล่นอยู่เนี่ยฟิล์มก็ถึงเบอร์สุดแล้วนะคะก็ต้องมาลองเล่นอันการกันบ้างThank you.
คะอันนี้เขายากสุดอะปีนขึ้นไปถึงกดปุ่มด้วยแปะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง2คนค่ะก็ได้มาเล่นที่ซูเปอร์พาร์คไทยแลนด์ไอคอนสยามนะคะก็อยู่ที่ไอคอนสยามเซ็นทรัลค่ะใช่แล้วที่นี่นะคะมีหลายโซนให้เราได้เล่นมากมายเลยนะคะดูสีเยอะแยะไปหมดใช่แล้วน้องวิวล่ะประทับใจโซนไหนคะน้องวิวชอบไอสเก็ตติ้งมากที่สุดเลยส่วนฟิล์มนะคะชอบบาสค่ะก็เพราะว่าเหมือนได้ออกกำลังกายจริงๆฟิล์มชอบมากนะคะมีเก็บแต้มด้วยใช่แล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากมาสนุกเหมือนฟิล์มนะคะสามารถมาได้ที่ไอคอนสยามเซ็นทรัลนะคะซูเปอร์พาร์คไทยแลนด์ใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวไปเล่นกันนะคะบ๊ายบาย